สวัสดีครับเดวิดฟองครับผมซื้อ Honda Forza เกือบ1ปีที่แล้วครับผมใช้มา 12,000 กิโลแล้วต้องยอมรับว่าผมซื้อมาโมไซค์ที่ถูกใจมากๆเป็นโมไซค์ที่อเนกประสงค์ใช้งานได้คล่องตัวนิ่มนวลน้ำหนักของตัวรถพอดีวิ่งในกรุงเทพได้สบายสบายวิ่งต่างจังหวัดได้สบายสบายเครื่องนี้มัน330 cc ไม่ได้350เท่าที่คนอื่นคิดนะครับว่า Forza 350น่าจะเป็น350 cc ไม่ใช่เป็น330 cc ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ทำขึ้นมาใหม่สำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วสมรรถภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาใหม่คือความนุ่มนวลทุกอย่างแบบลงตัวได้ดีมากคือขนาดของตัวเครื่องน้ำหนักของตัวรถลงตัวได้ดีมากส่งตัวได้ดีมากแล้วขี่ขับขี่ได้สบายสบายผมก็ใช้มาโดยมีความสุขมากๆนะครับใช้รถคันนี้แล้ว Honda Forza ก็ก่อนที่ซื้อนะฮะก็คิดจะซื้อตัวรุ่นอื่นๆแต่ก็เพราะว่าราคาตอนที่ผมซื้อ 173,000 บาทแล้วก็ต้องมีบวกต้องมีอื่นๆก็รวมพวกกลองที่ติดอยู่ด้านหลังพวกการกระแทกพวกสปอตไลท์ก็ประมาณสัก 200,000 แต่ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าใช้งานได้ดีมากไม่ใช่แบบว่ามีขีดจำกัดหมายความว่าขี่ได้ในกรุงเทพที่เดียวผมไปหลายๆที่แล้วผมเคยขับรถคันนี้ไปกำแพงเพชรประมาณสัก400กิโลสบายสบายแล้ววิ่งจากกำแพงเพชรไปสุโขทัยสบายสบายแล้วพอดีตอนที่อยู่สุโขทัยก็มีงานเข้ามาต้องวิ่งไปเชียงใหม่ซึ่งผมก็คิดหนักเหมือนกันว่าไปเชียงใหม่ไงก็ต้องกลับบ้านนะแล้วกลับบ้านจากเชียงใหม่ก็ต้องไกลประมาณสัก700-800กิโลนะ700 กว่าซึ่งใช้เวลาประมาณสักมากกว่า10ชั่วโมงแต่ผมก็ไม่ได้คิดมากเพราะว่าหลังจากที่ใช้คันนี้มาตอนนั้นประมาณสัก11เดือนแล้ว10กว่าเดือนแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจได้เพราะว่าคันนี้ผมไม่กลัวเรื่องระยะไกลวิ่งได้สบายสบายเว้นเวลาฝนตกก็โอเคก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นไปแต่ว่ารถคันนี้เกาะถนนดีๆมากผมรู้สึกพอใจอย่างยิ่งรู้สึกเป็นรถที่ลงตัวได้ดีมากผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งหลายรูปแบบครับแต่ตัวนี้ยอมรับว่าที่เคยขี่มายี่ห้ออื่นๆตัวนี้ Honda Forza 350ตัวนี้ลงตัวได้ดีที่สุดเลยผมพอใจอย่างยิ่งจะมีความสุขต่อการขับขี่คันนี้เพราะว่าผมใช้ขับไปทำงานขับไปหาแบบเที่ยวกับเพื่อนแต่ยอมรับว่าลงตัวได้ดีมากคือนั่งได้สบายเบาะมันกว้างเบาะได้นั่งได้สองคนสบายสบายมุมมองได้พอดีกระจกสองหลังพอดีเลยผมว่าเห็นคนแบบหลายคนที่บอกว่าโอ้ยยังไงก็ต้องเพราะว่ามันกลัวจะกว้างเกินไปเวลาขี่ในกรุงเทพจริงๆแล้วผมไม่เคยเจอปัญหาขี่ในกรุงเทพข้างเดียวไม่ได้เคยมีข้างเดียวที่ว่าโอ้แบบแคบมากเลยก็เลยพับขึ้นมาก็พับขึ้นมาง่ายแล้วก็ไปได้แต่โดยรวมแล้วที่ขับในกรุงเทพก็ไม่ได้เจอปัญหากับความกว้างของรถคันนี้ก็พอใจมากๆครับไม่รู้จะติดตรงไหนไม่รู้จะหาตำหนิยังไงของมันเพราะว่าคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับสมบูรณ์แบบเหมือนกับเพอร์เฟคครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สมัยนี้ปัจจุบันที่มีรถหลากหลายยี่ห้อนะครับบนท้องถนนผมก็ไม่รู้จักอื่นๆผมไม่มีโอกาสที่จะรีวิวยามาฮ่าหรืออื่นๆผมก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็ไม่มีใครให้ผมไม่เป็นไรหรอกผมก็ถือว่าผมได้โอกาสที่จะรีวิว Honda Forza คันนี้ซึ่งผมดีใจมากที่แบบกว่าจะเลือกได้กว่าจะคิดก็คิดหนักก็เลือกแล้วเลือกอีกตัดสินซื้อไม่ผิดหวัง
แน่นอนครับเราซื้อมาแล้วผมชอบอีกอย่างนึงคือกระจกไฟฟ้าชอบมากเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูกระจกไฟฟ้าไม่ใช่แบบเป็นลูกเล่นอย่างเดียวนะใช้ประโยชน์ได้ดีมากเวลาวิ่งอยู่ต่างจังหวัดเวลาลมมันดันมันก็ช่วยได้เพราะว่ามันดันอยู่ด้านหลังแล้วมันช่วยดันไปข้างหน้าคือลดการเจอลมพัดหน้าตลอดเวลาก็มันช่วยได้ลดเสียงแล้วก็คือก็ลงตัวดีมากเลย Honda ครับขอบมากๆที่สร้างขึ้นมารถคันนี้ Honda Forza 30ได้ข่าวว่าปีหน้าอาจจะมีรุ่นที่เป็น 750cc ผมไม่น่าจะมีตังค์ซื้อแต่ว่าขอได้รีวิวแล้วกันนะ Honda ขอได้รีวิวรถคันที่จะออกใหม่ๆปีหน้าแต่ยอมรับว่าโลกนี้ไม่น่าจะมีรถคันไหนมอเตอร์ไซค์คันไหนที่สู้ตัวนี้ได้สุดยอดจริงๆสวัสดีครับ